พูดถึงภูเก็ตการเมืองยังคงเข้มข้นเมื่อคืนนี้ปรากฏที่ชายหาดป่าตองนะครับมีการเผยแพร่เป็นคลิปอยู่ในโซเชียลมีเดียเห็นหน้าคุ้นๆว่าเป็นอดีตนายกท่านหนึ่งหรือไม่สุดท้ายก็เฉลยออกมาว่าเป็นอดีตนายกทักษิณชินวัตรจริงๆนะครับท่านลงพื้นที่ไปที่นี่แหละครับอยู่ตรงป่าตองภูเก็ตนะไปเดินแถว walking street walking street ด้วยใช่ไหมแล้วก็อยู่แถวชายหาดป่าตองด้วยนี่จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นห้างสรรพสินค้านี่แหละครับก่อนหน้านี้ไปมาหลายที่เชียงใหม่ไปนะครับแล้วก็ไป2รอบรอบนี้มาที่ภูเก็ตอีกรอบนึงก่อนหน้ามาที่กรุงเทพมาที่ห้างดังๆย่านคลองสานอันนี้มาที่ภูเก็ตนะหลายคนไปเห็นก็ตกใจครับค่ะเพราะตามรายงานบอกว่าคุณทักษิณมาโดยไม่ได้นัดหมายเห็นบอกว่านักข่าวมารู้ว่าคุณทักษิณไปที่ภูเก็ตก่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้อะใช่ครับใช่ครับแล้วตามที่เห็นเนี่ยมีคุณประสูติตพันลบนะคุณทักษิณอยู่ด้านบนนะครับมีคุณวีรวิทย์เกลือสมบัติเป็นประธานชมรมสถานบันเทิงป่าตองภูเก็ตซ้ายล่างเนี่ยคุณสวัสดิ์ลิตพันลบอ่ะประธานพรรคชาติพัฒนาก็มากันครบทีมแบบนี้เนี่ยตามรายงานอย่างที่บอกไปนะครับมาพักผ่อนส่วนตัวแล้วก็มาดูเรื่องการค้าการท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตนะครับและคนบอกหวนนึกถึงตอนช่วงเหตุการณ์สึนามิจำได้ไหมช่วงปลายปี47ตอนนั้นธันวาคมคุณทักษิณก็มาที่ภูเก็ตใช่ครับใช่ครับเบื้องต้นเนี่ยก็บอกว่าที่ภูเก็ตวันนี้ฟื้นตัวจากโควิด19ได้ช้ากว่าตอนสึนามิเมื่อตอนปี47นะแล้วก็คุณวิรวิทย์เกลือสมบัตินะครับในฐานะประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงป่าตองบอกว่าก็ให้การต้อนรับคุณทักษิณแหละครับระหว่างเดินชมบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ป่าตองโดยเฉพาะที่ซอยบางลาตรงนี้เป็นจุดสำคัญส่วนตัวตกใจเหมือนกันเพราะยืนยันว่าไม่มีใครรู้ล่วงหน้าไม่รู้จริงๆทราบล่วงหน้าก่อนแค่ครึ่งชั่วโมงนี่ฮะแต่ว่าท่านผู้ว่าภูเก็ตก็ไปนะในอำเภอที่พื้นที่ก็ไปต้อนรับไม่น่าจะครึ่งชั่วโมงมั้งเออทำไมคนในพื้นที่ดูรู้ล่วงหน้าก่อนล่ะคือแบบผู้ว่าท่านน่าจะรู้ก่อนล่ะครับค่ะนะเอกชนอาจจะรู้ทีหลังก็เป็นไปได้แต่ว่าเห็นหลายคนที่ไปเจอคุณทักษิณเนี่ยก็ดีใจนะบางคนเป็นแฟนคลับคุณทักษิณนะคะก็ไปเซลฟี่ขอถ่ายรูปด้วยนี่ขอบคุณคุณลุงทักษิณชินวัตรที่มอบรางวัลน้ำใจให้น้องค่ะนี่ฮะแล้วก็ไปเดินแบบชิวๆเลยแต่บางคนเขาก็ตั้งข้อสังเกตนะคะพี่อาร์ตเหมือนนายกลงไปตรวจงานยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนขบวนนายกนี่ขบวนคดีอดีตนายกไงค่ะค่ะนี่เห็นไหมก็มาช้อปปิ้งข้างทางนะคะนี่แล้วก็มาให้เหมือนกับเป็นน้ำใจเห็นน้องฟ้อนรำอยู่นะคะใช่ครับนี่ครับก็ถือว่าคึกคักนะเดี๋ยวจับตาดูเพราะว่าการเคลื่อนไหวแข่งขับเคลื่อนของคุณทักษิณก็น่าจะมีอีกหลายจุดอย่างเปิดเผยด้วย